โอเคครับผมก็อยู่ผมโฮลี่นะครับกับหอเฮลประจำเดือนกันยายนชั้นที่8นั่นเองนะครับมาดูกันนะครับบอสคือเฮลล่านะครับโทเทมแสงเงื่อนไขการทำ3ดาวนะครับเพิ่มความเสียหายคริติคอล 200% และภูมิคุ้มกันต่อเอฟเฟกต์เพิ่มคูลดาวน์จากการโจมตีนั่นเองนะครับก็ยังสามารถลดเกรดได้นะฮะก็เดี๋ยวเราใช้เราใช้ประมาณนี้ได้นะเราใช้เป็นจริงๆชั้นเนี่ยเราเล่นแบบบุกเลยก็ได้นะถ้าเกิดว่ารูนเราไวพอนะเราเล่นบุกเลยก็ได้นะฮะแล้วก็ใช้พลาดินแสงเดี๋ยวเราเอาออกเข้าใหม่ก่อนก็คือเล่นอย่างเงี้ยเอาพลาดินแสงโฟโวกไว้นะครับแล้วก็ใช้อีฟิตไฟ1ตัวนะครับในการจัดการห้องสุดท้ายนะเพราะว่าห้องสุดท้ายเนี่ยมันจะมีเทพีทหารรับจ้างแสงหรือไอตัวเอโวแสงอะที่มันเป็นเมตาอาร์ทีเออยู่ตอนเนี้ยนะครับก็ตัวมันสามารถทั้งเร่งเกตทั้งมีลบบัฟมีเกาะแตกในตัวเองคือแบบมันครบเครื่องในตัวมันอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นก็เอาอีฟิตไฟนี่แหละจัดการกับเอโวแสงเอาไว้นะครับแล้วก็ด้วยการบล็อกแพสซีฟนะแล้วเราก็สามารถเข้าบอสได้เลยนะสำหรับชั้นนี้นะครับมาดูรูนกันเลยนะครับวอลเลนต์มั่วนะครับสปีดเลือด2ช่องทึกแรวแมนนะครับเหมือนเดิมนะอันนี้มันเหมือนอันนี้มันค่อนข้างเหมือนกับชั้นที่แล้วอยู่แล้วนะครับใช้ทีมคล้ายๆกันนะแต่ว่าเปลี่ยนมาใช้อีฟิตไฟนะสเปกตรานะครับวอลเลนต์โฟกัสสปีดครีดแอมเอชพีนะครับเทเซเรียนนะครับวอลเลนต์รีเวนนะครับสปีดครีดเลทแล้วก็ HP นั่นเองนะครับตัวต่อไปนะครับไวโอเลนต์กับมั่ว HP 3ช่องนะครับก็ตึกเร็วออกตัวสุดท้ายแล้วก็มีแม่นด้วยนะฮะแล้วสุดท้ายนะครับชาญนะฮะไวโอเลนต์กับมั่วนะครับเป็นสปีดกับเลือด2ช่องนั่นเองนะครับก็คอยโพโวกไว้ไม่ให้โทเทมเนี่ยกดสกิล4หรือกดสกิล3ได้นะครับแล้วก็อีฟิตไฟเป็นดาเมจนะครับแล้วก็กริฟฟอนไฟเป็นดาเมจนั่นเองนะครับด้วยคริติคอลดาเมจ 200% เนี่ยเราสามารถเข้าบอสได้เร็วอยู่แล้วนะครับก็จะต้องหยุดเอโวแสงทั้ง2ตัวเอาไว้นะครับแล้วก็จัดการบอสได้เลยนะครับโอเคประมาณนี้นะสำหรับชั้นนี้นะครับเราไปดูในห้องกันเลยนะฮะ